มาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะคะเป็นงานมีดแอนด์กรีทเพื่อขอบคุณค่ะแฟนๆที่ให้การตอบรับถล่มทลายกับน้องโป้มากค่ะบริโนแมทค่ะคุณเลยค่ะเมื่อวานก็ทุกคนได้รับเครื่องที่จับจองกันไปแล้วค่ะวันนี้ก็คือเป็นงานที่ขอบคุณค่ะมาร่วมกิจกรรมกับแฟนๆด้วยเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็ดีค่ะคือเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าบริโนแมทแซ่ท่าจีที่ออกแบบใช่ไหมคะแล้วก็คุณเลยเนี่ยเขาใช้ง่ายมากและมีฟีเจอร์ที่สำหรับการถ่ายรูปสำหรับใครที่ชอบรูปถ่ายภาพอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวพอดเพจอินสเปิร์ตเขาบอกว่าพรีเซนเตอร์สวยจริงไหมคะเฮ้ยจริงค่ะจริงไหมคะกล้องสวยด้วยใช่ค่ะคือเป็นการถ่ายรูปที่ถ่ายยังไงให้ยังดูสวยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ไม่ต้องติดแอร์ชื่นใจไหมคะยอดขายที่เพิ่มขึ้นบ้างดีใจค่ะเพราะว่าคือเราก็อยู่ในครอบครัวออปโป้มาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็เห็นการเติบโตของเขาก็แบบดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับที่ดีมากมากวันนี้ไม่ทำอะไรกับแฟนๆบ้างครับนอกจากเล่นเกมแล้วถ่ายรูปแล้วมีมาร้องเพลงด้วยใช่ค่ะร้องเพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ที่เป็นเสียงของเมล่าเองเหรอใช่ค่ะมันยากยากไหมคะเพลงยากมากยากแบบยากมากๆเลยค่ะก็แบบมีไปสอบมาก่อนเลยค่ะเพื่อแฟนๆโอปโป้เลยนะคะแต่นี่ก็น่าจะเป็นเพลงขายของเบลล่าแล้วแหละก็ขออนุญาตแล้วค่ะค่ะก็มีร้องเพลงด้วยแล้วก็มีเล่นเกมการกล่องสุ่มด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกล่องสุ่มว่าจะต้องเอาพร็อพอะไรมาถ่ายกับโอปโป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเซ็นไลเซ็นสเตอร์ให้เราจะเบลมีกลับมาด้วยใช่ค่ะน้องกลับก็เดี๋ยวจะขึ้นต่อเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะก็พรีเซนเตอร์เป็นน้องกลับเห็นแบบว่าเดินสายตะบุญก่อนโอ้ยก็ความจริงแล้วยังเท่าไหร่ก็ได้แหละสำหรับตัวเบลนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆเพราะว่าเราก็ตั้งใจแล้วก็มันเป็นแบบผลงานของคนไทยก็อยากให้คนไทยได้ดูกันเรามีขอบ้างไหมคะเบลไม่ได้ขอแบบเป็นยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือก็ได้มีการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยว่าอยากให้คนมาดูเยอะๆแต่ว่าเบลก็เน้นโปรโมทหนักเหมือนกันกับเขาอย่างเดิมก็เต็มที่ค่ะเพราะว่าเราก็ทุ่มเทแหละเราก็ตั้งใจทำงานของเรามากๆได้มีพี่พงศ์ก็แซวอยู่วันนั้นว่าเรื่องแบบปิดโรงค่ะที่เขาแซวออกมาว่าแบบว่าเบลว่าเขารวยปิดโรงได้เดี๋ยวพี่จะไม่รวยอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเบลรวยค่ะ แฟนคลับเขาปิดโรงกันคือก็เหมือนจัดกิจกรรมกันนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ไปเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วเขารู้ไหมครับว่าแฟนคลับว่าเบลแบบไปประกวดตัวที่จริงก็จะรู้กันแค่สตาร์ค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะแอบรู้กันเองค่ะแล้วเขาดีใจมากเลยก็เหมือนมันก็เป็นเหมือนมีโมเมนต์ร่วมกันนะคะเป็นหนังที่เราตั้งใจคนดูก็แบบตั้งใจไปดูแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วพอแบบเรามาจอยกันก็ยิ่งแบบมีความสุขกับเบลได้คุยกับพวกเพื่อนทีมงานไหมครับเกี่ยวกับรายได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันถล่มทลายอะไรก็มีทางทีมงานที่เขาจะอัปเดตตัวเลขอะค่ะแต่ว่าก็นอกนั้นก็ไม่ได้คุยมีแต่แบบช่วยกันเชียร์อยากจะแบบผลักดันไปให้ไกลที่สุดแล้วผมลิขิตหลังนิดนึงอัพเดทหน่อยผมลิขิตผมลิขิตก็เร่งถ่ายทำแบบสุดๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะเต็มคิวกันอยู่ค่ะหลายคนแบบว่าอยากจะรอดูปีหน้าน่าจะได้ดูปีหน้าได้ดูค่ะเพราะเพลงเหมือนกันปีแน่นอนเป็นอีกเคมีอีกแล้วนะคะไม่เหมือนเดิมคือจะแบบไม่เหมือนบุพเพสันนิวาสไม่เหมือนบุพเพสันนิวาสสองเพราะอันนี้คือผมลิขิตค่ะมันจะเป็นแบบว่ากลิ่นอายอีกกลิ่นอายเบลอีสานอีสานตัดโพที่เราลงตอรี่ครับนางเอกแห่งปีครับอันดับเลยเป็นไงบ้างเบลขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะก็จริงๆก็ขอบคุณทุกภาคแหละแต่ว่าเห็นเบลแบบลงสตอรี่ของคุณแล้วก็เป็นภาษาอีสานด้วยเนาะเราเป็นสายเลือดไงใช่คุณแม่เป็นคนภาคอีสานค่ะรู้สึกไงบ้างเบลแบบว่าเขาจัดอันดับมาก็ติดโพทุกปีเลยแล้วปีนี้เราอันดับหนึ่งด้วยก็อาจจะเพราะว่ากำลังมีผลงานแล้วแบบถูกถึงเวลาก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะแบบนี้ต้องแบบฝึกพูดทุกภาษาเลยไหมเบลใช่เราเหรอตอนนี้ฝึกอยู่ไหมได้ไหมภาษาอีสานได้ก็หน่อยจะได้พอได้พอก็ได้ด้วยถือว่าเป็นโมเบลทำสร้อยถือว่าเป็นโมเบลไปอีสานบ่อยไปแบบรำถวายอะไรอย่างนี้เขาก็เลยจัดอันดับให้เบลแบบเป็นนางเอกแห่งปีเลยก็ไม่แน่ค่ะเป็นไปได้ค่ะขอบคุณเป็นภาษาอีสานเฮ้ยอย่ากดดันแบบนี้พิมพ์กดดันได้แต่ว่าเดี๋ยวสำเนียงเดี๋ยวแปลกกลัวเพี้ยนใจหลายๆเด้อ
ได้ได้คลองอีกปีนึงแน่นอนขนาดนี้คุณแม่นี่เป็นขนาดของขวัญที่มาเซอร์ไพรส์แบบเบลกรี๊ดแตกคือแม่ว่ากรี๊ดตรงที่เบลนั่งอยู่ข้างคุณยายแล้วก็ที่บ้านเขาก็ยกของออกมาแบบว่าเข้าใจว่าเซอร์ไพรส์ยายหรอแบบอะไรทำไมไม่เตรียมเลยปรากฏว่าไม่ของเรานั่นแหละนั่งลงแล้วก็นั่งแบบเอ้ามันเป็นแบบงงๆมากกว่ามันก็เลยแบบเซอร์ไพรส์คุณสองค่ะว่าคุณแม่ซื้อของไทยเนื่องในแบบหนังเทศกาลได้เข้าฉายแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ให้ก็เลยมาเลือกให้วันแม่ค่ะเป็นแม่ทันทีเดียวต้องให้ใช่เบลก็ให้แต่ว่าของเบลคือดูเบาไปเลยอ่ะของแม่คือดูแบบแต่แม่เขาก็เหมือนก็อยากแบบให้รางวัลลูกทำงานเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกใจไหมใจค่ะถูกใจมันถือว่าเป็นสปายยักษ์ของเราที่แบบเราไม่คาดคิดถูกไหมใช่ค่ะไม่คาดคิดค่ะแม่ก็น่ารักลูกก็น่ารักก็สลับกันให้ค่ะคือก่อนหน้านี้มันแอบตลกนิดนึงตอนที่เบลล์เพิ่งถ่ายบอกไปกับคุณแม่นี่แหละก็ยังพูดกันอยู่ว่าแบบบางทีเบลล์ก็เป็นแม่บางทีแม่ก็เป็นลูกอย่างเงี้ยเพราะว่าเบลล์แบบคุมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏได้ของขวัญวันแม่ด้วยอ่ะก็เลยแบบขำดีค่ะกระเป๋าเหมือนกันแล้วความจริงแล้วก็คือให้บ้านค่ะให้บ้านหลังใหม่ใช่แต่ว่ายังทำอยู่เป็นคำพิเศษค่ะก็เลยแบบให้บ้านด้วยนะแต่ว่าก็ยังอยากให้ของให้ก็แบบมีกระเป๋าให้อันนี้แม่รู้มาก่อนหรือเปล่าแม่ว่าเบลแบบว่าซุ่มซื้อบ้านอะไรไม่ซุ่มเลยค่ะซื้อด้วยกันซื้อด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เข้าอยู่ในก็ช่วยกันเลือกค่ะอันนี้คือเสร็จประมาณปลายปีนี้ไหมครับเบลน่าจะภายในปีนี้ค่ะอยู่ละแวกเดิมนี่แหละอ๋อแต่ว่าอยู่ตอนที่ให้แม่บ้านเก่าเก็บของไม่พอแล้วของมันเยอะค่ะเห็นไหมแม่ไปทำบุญด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสังขารีสังขารีเป็นไงใช่ค่ะก็เพิ่งกลับมาเมื่อคืนเลยค่ะวันนี้ค่ะคือพอดีคิวละครเขาคืนคิวพอดีก็เลยชวนกันไปสองแม่ลูกไปกันสองคนสองคนเลยเหรอใช่มันเลือกวัดแบบตั้งใจหน่อยคือนานๆทีจะได้มีโอกาสด้วยค่ะแล้วบวกกับว่าง2วันติดก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าไม่งั้นคงแบบไม่ได้ไปแล้วก็เลยแบบไกลๆหน่อยเบลคุณถามน้องเบล